คือน่าจะประมาณตีหนึ่งตีสองอะจนกระทั่งแบบกลางดึกคือแบบเราได้ยินเสียงเคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกเรานึกว่าเพื่อนแกล้งก็เลยไปเปิดประตูดูแล้วพอเข้าไปใช่ป่ะเราก็เลยเดินไปแบบกระชากแรงๆเลยประตูก็เลยบอกก็เลยคุยมึงเราไปดูกล้องได้ป่ะคือเมื่อคืนเนี่ยตอนเราไปดูกล้องเห็นไหมไม่มีตอนที่เราผิงไปอ่ะยังได้ยินเสียงอยู่ไหมเฮ้ยขนลุกอ่ะแล้วแบบแล้วรู้ป่ะขนลุกไม่หยุดเลยคือไม่มีใครอยู่ห้องนะคือตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีหนึ่งโบนสามสี่ชั่วโมงเลยนะแล้วความพีคคืออะไรรู้ป่ะนี่ถ่ายวิดีโอด้วยคือจริงๆคือถ่ายจริงคือถ่ายวิดีโอแบบมันดังมากคือถ้าเราด่าเบาๆอ่ะไม่ได้เราต้องมีหลักฐานใช่ป่ะถ่ายเลยจ้ะว่ามันเสียงดังจริงพยายามที่จะขยับตัวแล้วก็แบบลืมตาจะตื่นแล้วแบบมันมืดมากแล้วแบบรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่บนตัวเคลื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ย